สาธิตนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องเขย่าเลือดอัตโนมัติพร้อมระบบการวัดน้ำหนักของเลือดนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ครับผมเราได้ใช้ในส่วนของ Arduino Uno นะครับ Atmega 328P ครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะทำการอินเทอร์เฟซกับจอ LCD นะครับขนาด 16:2 ครับที่จะทำหน้าที่นะครับในการแสดงในส่วนของนะครับจำนวนเลือดนะครับที่นะไหลเข้ามายังถุงเลือดของเรานะโดยการวัดน้ำหนักเป็นในส่วนของกรัมนั่นเองนะครับซึ่งจอ LCD ของเรานะครับจะใช้ขนาด 16:4 นะครับโดยบรรทัดบนนะครับ16:2นะครับพูดผิดครับโดยบรรทัดบนครับก็จะขึ้นคำว่า select นะครับ W คือ weight นะครับโดยน้ำหนักที่เราสามารถที่จะเลือกได้มี2ขนาดครับก็คือขนาด350กรัมกับนับ450กรัมนะครับโดยการกดสวิตช์นับ select ตรงนี้นะครับเพื่อทำให้ที่ในการเปลี่ยนค่าน้ำหนักที่เราต้องการให้ตัวเครื่องของเรานะทำการชั่งนะครับเมื่อนะครับมีค่าน้ำหนักนับที่เท่ากันหรือมากกว่าค่าที่เราเซตไว้ทั้ง2ค่าไม่ว่าจะเป็น350กรัมหรือ450กรัมตัวนี้นะครับตัวเครื่องของเราก็จะหยุดสั่นอัตโนมัติเพื่อนะให้ผู้ใช้งานนำถุงเลือดที่นับได้ผ่านการชั่งแล้วนั่นออกไปนั่นเองและเริ่มทำการทำงานใหม่นั่นเองนะครับส่วนบรรทัดที่2ครับก็จะขึ้นโหมดการทำงานนะอย่างเช่นตอนนี้สต็อปอยู่นะก็คือตัวเครื่องก็หยุดทำงานอยู่พร้อมกับน้ำหนักนะครับครั้งล่าสุดนะครับที่ทำการชั่งได้อาจจะเกินนะในส่วนของค่าที่ตั้งไว้10-20 กรัมนะก็จะทำให้เครื่องของเราหยุดการทำงานได้นั่นเองนะครับสำหรับส่วนของการเขย่าในส่วนของถุงเลือดนะครับก็จะเป็นในส่วนของแกนเขย่านะครับโดยจะมีในส่วนของมอเตอร์ DC เกียร์นะครับขนาด80 RPM เพื่อทำหน้าที่ในการหมุนและทำการโยกคันชักนะครับทำให้ตัวแบกรับน้ำหนักของเลือดตัวนี้นะเกิดการสั่นไหวนะครับซึ่งฐานน้ำหนักตรงนี้นะก็จะติดตั้งในส่วนของโหลดเซลล์นะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ5กิโลกรัมครับเพื่อทำหน้าที่ในการชั่งนะครับน้ำหนักของเลือดที่ไหลเข้ามายังถุงเลือดนะครับโดยเราจะนำถุงเลือดนะครับขนาดต่างๆนะครับมาทำการวางไว้อยู่ด้านบนของตัวคานชั่งนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของโหลดเซลล์ติดตั้งอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับเมื่อเครื่องทำงานครับมอเตอร์ก็จะหมุนและส่งผลให้ตัวคานชักตรงส่วนนี้นะทำการดึงและดันในส่วนของตัวนะครับรับน้ำหนักของตัวเลือดทำให้เลือดนั้นสามารถที่จะเขย่าเพื่อมาให้เลือดนั้นเกิดการแข็งตัวหรือตกตะกอนได้นั่นเองนะครับโดยมีตัวเครื่องครับก็จะมีในส่วนของฐานนะป้องกันการเลือดหล่นนะถุงเลือดหล่นออกไปข้างๆครับฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะใช้เครื่องนะเขย่าเลือดตรงนี้พร้อมกับชั่งน้ำหนักไปได้พร้อมๆกันนั่นเองนะครับ สำหรับสวิตช์ตัวเครื่องของเรานะครับก็จะมีอยู่2สวิตช์ก็คือ select นะครับที่จะทำหน้าที่ในการเลือกขนาดน้ำหนักอยู่2ขนาดก็คือ350กับ450นั่นเองครับปุ่ม start ครับที่จะทำหน้าที่ในการหยุดนะครับหรือว่าเริ่มการทำงานของตัวเครื่องถ้าเกิดเครื่องอยู่ในโหมดนะครับ start นะครับตัวมอเตอร์ของเราก็จะหมุนไปเรื่อยนะเพื่อทำหน้าที่ในการชั่งน้ำหนักและเขย่าเลือดไปในตัวนั่นเองนะครับสำหรับตัว power supply ของเรานะครับเราได้ใช้ในส่วนของ power supply ขนาด9โวลต์นะครับเสียบเข้าไปยังคู่อะแดปเตอร์นะครับที่อยู่บนข้างหน้าเครื่องตรงนี้นะครับเข้าสู่บอร์ด Arduino Uno นะครับซึ่งนะครับแรงดันไฟของเรานะก็จะมีนะครับขนาดไม่เกิน9โวลต์นะครับกระแสไม่ต่ำกว่า500มิลลิแอมป์นะครับโดยมีขั้วในเป็นบวกและขั้วนอกเป็นลบครับแต่เนื่องจากว่า power supply ของผมผมใช้บอร์ดแปลงนะครับในการทดสอบก็คือเสียบเข้าไปในตัวเครื่องได้เลยนะครับโดยวงจรตรงส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นเพียงนะในส่วนของ power supply เท่านั้นนะครับเมื่อเราจ่ายไฟกับตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเห็นในส่วนของจอ LCD นะติดสว่างขึ้นมาตามคลิปวิดีโอที่ได้ถ่ายนะตอนนี้นะขั้นแรกครับเราก็จะเลือกขนาดของเลือดที่เราต้องการในที่นี้ครับเราเลือกขนาดนะครับ450กรัมนะครับและนะครับทำการเริ่มนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการเริ่มแล้วก็กดปุ่ม start นะครับเมื่อทำการเริ่มนะครับก็จะเห็นนะครับในส่วนของคันชักเลือดของเรานะเกิดการขยับนะครับถ้าสมมติว่าเรามีเลือดเข้ามาตั้งนะครับคันชักนี้ก็จะขยับเลือดออกไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำหนักของเลือดก็จะเท่ากันกับค่าที่เราเซตไว้นะครับทีนี้เราจะทำการลองครับใช้วัตถุต่างๆนะครับเข้ามาชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าผลจะเกิดขึ้นเป็นยังไงก็จะเห็นว่านะครับตรงนี้นะเลือดของเรานะก็จะมีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ20กรัมนะครับนะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับเราก็หานะครับวัตถุต่างๆเข้ามาชั่งในส่วนของคานชักได้นะครับนะครับเมื่อในส่วนของน้ำหนักนะครับมากกว่าหรือเท่ากับในส่วนของค่าที่ตั้งไว้ครับอย่างเช่นตอนนี้ครับเราตั้งน้ำหนักไว้ที่450กรัมแต่น้ำหนักที่ชั่งล่าสุดได้เมื่อกี้นะก็คือ452กรัมตัวเครื่องของเรานะก็จะหยุดการสั่นอัตโนมัติเพื่อให้เอาถุงเลือดออกไปนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการนะที่จะเริ่มต้นการทำงานใหม่นะก็กดสตาร์ทได้เหมือนเดิมหรือทำการเลือกขนาดของเลือดได้อีกเช่นกันนะครับหลังจากว่าเครื่องที่ทำงานเมื่อสักครู่อาจจะมีเสียงดังบ้างนะครับอาจจะต้องทาจารบีในส่วนของตัวฐานนะเพื่อลดความฝืดลงนั่นเองนะแต่ความฝืดน
ั้นไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องนะครับสามารถที่จะทำงานได้ปกตินะครับทีนี้เราจะลองเลือกในส่วนของ select ให้เป็น350กรัมนะครับและลองสตาร์ทอีกครั้งนึงครับจากค่าเดิมเมื่อกี้นะครับ452กรัมนะครับตัวเครื่องของเราก็จะเซตเป็น0กรัมนะครับและรอให้เลือดของเรานั้นเต็มขึ้นเรื่อยๆจนถึงค่าน้ำหนักที่เราเซตไว้ก็คือ350กรัมนั่นเองครับเราจะลองนำวัตถุอื่นๆนะเข้ามาชั่งเพื่อทำการทดสอบน้ำหนักนะครับอย่างเช่นสายไฟนะครับ ค่าน้ำหนักก็จะขึ้นมานะครับ เราลองนับขวดน้ำยาดูนะครับประมาณ234แล้วนะครับขวดน้ำยาอีก1อันนะครับถ้าเกิดค่าน้ำหนักนับมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่เราเซตไว้ในที่นี้ก็คือ350กรัมและค่าน้ำหนักที่เราวัดได้นะครับชั่งได้ตอนนี้นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ377กรัมนะก็เกินมาประมาณ20กรัมก็ไม่มีผลการทำงานกับตัวเครื่องนะครับเครื่องก็จะหยุดการเขย่าในส่วนของถุงเลือดอัตโนมัตินะครับเราสามารถที่จะลดระดับแรงดัน power supply ให้ต่ำลงมาได้อาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ7โวลต์หรือ8โวลต์นะเพื่อทำหน้าที่ในการให้ตัวสั่นนั้นลดความเร็วลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเวลาลดความเร็วลงแล้วนะครับการนับเขย่าถุงเลือดก็จะไม่มีผลอะไรนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้งานว่าต้องการให้เขย่ามากหรือเขย่าน้อยนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ซึ่งตัวมอเตอร์ที่เราใช้ก็จะเป็นในส่วนของ DC gear motor นะต่ออยู่กับตัวพูลเล่นะครับที่อยู่ด้านล่างเพื่อทำหน้าที่ในการโยกคันชักการโยกคันชักส่งผลให้ตัวนะแบกรับน้ำหนักที่อยู่ด้านบนนั้นเกิดการเขย่าไปด้วยฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะนะประยุกต์ใช้งานหลักการตรงนี้นะไปเขย่าถุงเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดที่อยู่ในถุงนั้นเกิดการแข็งตัวหรือตกตะกอนได้นั่นเองนะครับ ครับผมขอจบการนำเสนอครับเครื่องเขย่าถุงเลือดพร้อมระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ